วันนี้เราจะมาลองชิมค่ะว่าไวน์กล้วยน้ำว้าหมักข้าวหมากของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีวายน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะอืมโอ้โหเพื่อนๆกินมันหอมมากๆอร่อยมันมีความหวานกลมกล่อมของข้าวหมากอ่ะมันมีความละมุนของข้าวหมากสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้นะคะป้าหมูจะสอนเพื่อนๆแปรรูปกล้วยนะคะเราใช้กล้วยน้ำว้าสุกนะสุกในที่นี้คือสุกงอมนะเพื่อนๆนะไม่เอาแบบเปลือกดำชนิดเปลือกติดเนื้อไม่เอานะข้าวหมาก1กระปุกแบบนี้นะคะต้องใช้ไซรัปกล้วยด้วยนะป้าหมูใช้น้ำตาลทรายขาว1กิโลนะขั้นตอนการทำนะเพื่อนๆป้าหมูจะรัดขั้นตอนนะเพราะว่ามันเป็นกรรมวิธีนะคะเราจะใช้น้ำ1ลิตรไปต้มน้ำตาลทราย1กิโลให้ละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะดูที่ป้าหมูชี้เนี่ยได้นะถ้าได้สุกงอมแบบนี้เพื่อนๆมันจะหวานนะคะถ้าสุกจนเปลือกดำหมดเลยเนี่ยเปลือกติดเนื้อแบบนั้นน่ะเวลาที่เราทำไวน์แล้วไวน์จะเปรี้ยวนะคะเพราะว่ากล้วยอ่ะมันสุกเกินไปมันจะมีกรดออกมานะคะตัวนี้คือสุกงอมกำลังกินเลยนะเนื้อกำลังสวยเลยนะคะแบบนี้สุกงอมแบบนี้ค่ะที่เขาเอาไปทำข้าวต้มมัดเพื่อนๆนี่กำลังอร่อยเลยนะวันนี้เราจะแปรรูปกล้วยนะคะเป็นไวน์กล้วยหมักข้าวหมากนะคะเราใช้กล้วย2หวีนะเพื่อนๆนะป้าหมูใช้กล้วยที่ไม่ได้ลูกไม่ใหญ่มากนะเราใช้2หวีนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะเราก็ต้มน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้น้ำ1ลิตรแล้วก็น้ำตาลทรายขาว1กิโลต้มมาให้ละลายแบบนี้เป็นน้ำเชื่อมเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องปอกกล้วยค่ะเราจะต้องหั่นกล้วยลงไปในน้ำตาลนะมันจะทำให้กล้วยของเราไม่ดำนะคะเราหั่นกล้วยลงไปในน้ำเชื่อมแบบนี้เลยกล้วยของเราก็จะเคลือบด้วยน้ำเชื่อมค่ะกล้วยก็จะไม่ดำนะวันนี้เราใช้กล้วย2หวีเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครหวีใหญ่มากๆก็ใช้1หวีได้นะคะเราจะไม่ต้มกล้วยนานนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราต้มน้ำตาลมาไว้ก่อนแบบนี้แล้วก็หั่นกล้วยลงไปเลยเดี๋ยวเราจะหั่นให้ครบทั้ง2หวีก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้ป้าหมูก็หั่นกล้วยครบ2หวีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเตานะต้มต่ออีก 3-5 นาทีก็คือให้น้ำเชื่อมมันเดือดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ต้มเนี่ยเพื่อนๆนะมันเวลาหมักไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อราที่เรามองไม่เห็นนะคะเราต้มเนี่ยเป็นการพาสเจอร์ไรซ์กล้วยด้วยนะการใช้เตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าก็ตามนะเพื่อนๆเราดูได้จากน้ำเชื่อมหรือกล้วยเนี่ยมันเดือดอีกรอบนึงเราก็ปิดเตาได้เลยนะนะคะเห็นไหมแป๊บเดียวเนี่ยมันเดือดอีกรอบนึงแล้วเห็นไหมคะเตาไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเดือดเร็วเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยน้ำเชื่อมเดือดอีกรอบนึงเห็นไหมคะกล้วยเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วแบบนี้เห็นไหมคะกล้วยเดือดเรียบร้อยแบบนี้เราก็ปิดเตาเลยค่ะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะเราจะปิดเตาไปได้เลยตอนนี้ป้าหมูปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้น้ำต้มกล้วยของเราอุณหภูมิลดลงกว่านี้ก่อนนะคะเราถึงจะไปผสมในขั้นตอนต่อไปนะตอนนี้นะคะเราก็พักจนน้ำที่เราต้มกล้วยนะอุณหภูมิลดลงแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือประมาณ38องศาได้นะคะเราก็จะมาทำการผสมในขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะเติมไซรัปกลิ่นกล้วยนะคะเทลงไปเลย400 ml นี่นะคะป้าหมูใช้ไซรัปกลิ่นกล้วยนะคะที่400 ml นะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยตัวไซรัปที่เขาให้กลิ่นนะคะมันค่อนข้างที่จะกลิ่นแรงมากนะเราใช้ตามสูตรนะคะสูตรไวน์กล้วยสูตรนี้ป้าหมูใช้ไซรัปกล้วยที่400 ml นะเราจะเติมน้ำส่วนที่เหลือนะคะ4ลิตรเราใช้เป็นน้ำดื่มนะเพื่อนๆเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยเราเติมน้ำดื่มลงไปเพื่อนๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะ
ในขั้นตอนนี้เราจะไม่เทสยีสต์นะคะเพราะว่าเราจะใช้ข้าวหมากนะคะกระปุกนี้120กรัมนะเพื่อนๆนะเราจะเทลงไปเลยเนี่ยเพื่อนๆดูข้าวหมากสีขาวสวยน่ากินมากเลยกลิ่นหอมมากตัวนี้รสชาติหวานหอมเลยนะเพื่อนๆนะนี่นะเราจะยีเขานะคะเราจะยีเขาแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นก้อนอยู่นะเพื่อนๆก็เอามายีในน้ำนะคะให้มันกระจายตัวมันจะได้ทำงานได้ไวขึ้นนะนี่กลิ่นหอมมากเลยเพื่อนๆน้ำลายไหลนี่นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้เดี๋ยวเราจะเทลงถังหมักเลยเราเทลงถังหมักไปทั้งหมดเลยนะทั้งเนื้อกล้วยแล้วก็ทั้งตัวข้าวหมากนะคะเทลงถังเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆปิดฝาถังเลยเราจะไม่ปิดสนิทนะคะเราจะปิดให้เขาขยับได้แบบนี้นะแบบนี้แล้วเราก็เขียนสติกเกอร์มาติดนะคะนะคะเพื่อนๆเขียนสติกเกอร์มาติดไว้ด้วยวายกล้วยหมักข้าวหมากป้าหมูจะหมักในอุณหภูมิห้องนะประมาณ2สัปดาห์นะคะเดี๋ยว2สัปดาห์เดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าวายกล้วยหมักข้าวหมากของเราจะมีรสชาติที่เราถูกใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆเราชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตวายกล้วยหมักข้าวหมากนะคะเราหมักมาได้20วันแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยีสต์หยุดการทำงานไปแล้วนะคะเราจะมากองกากแล้วก็นอกยีสต์กันเลยค่ะเรากองผ่านกระชอนได้เลยค่ะกากแบบนี้เราจะไม่ใช้นะคะเพื่อนๆ เราจะทิ้งเลยนะมันเป็นกดนะคะไม่เอาไปรดต้นไม้นะเดี๋ยวต้นไม้มันจะตายได้นะเดี๋ยวป้าหมูจะมาสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาติของวายที่ขมและเฟื่อนนะใครที่ทำตามสูตรป้าหมูนะคะหมักไป20วันนะเพื่อนๆยีสต์มันกินน้ำตาลหมดนะคะความหวานไม่เหลือเลยนะเราสามารถเพิ่มความหวานในขั้นตอนการนกยีสต์ได้นะคะใครเปิดมาชิมแล้วขมน้อยเฟื่อนน้อยเพื่อนๆก็เติมน้ำตาลที่30กรัมนะถ้าของใครมีรสชาติที่ขมมากเฟื่อนมากเราก็เติมที่50กรัมได้นะคะวันนี้ป้าหมูจะเติมน้ำตาลทรายที่30กรัมค่ะเทลงไปเลยเปิดเตาค่ะเราเทน้ำตาลทรายลงไปเพื่อนๆรีบคนเลยนะไม่งั้นน้ำตาลทรายมันติดก้นหม้อมจะเหม็นไหม้นะคะวันนี้เราจะน็อกยีสต์ที่40องศานะการทำวายนะคะเครื่องวัดอุณหภูมิมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะใครที่ยังไม่มีใช้สามารถสั่งซื้อที่ป้าหมูได้นะคะป้าหมูมีจำหน่ายนะตัวเดียวกับที่ป้าหมูใช้สอนเลยนะคะตอนนี้มันขึ้น LO เพราะว่าป้าหมูเพิ่งเปิดเตานะความร้อนมันยังไม่ได้ที่นะวิธีการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเราจะคนน้ำวายไปด้วยนะแล้วก็วัดไปด้วยเพราะว่าเครื่องวัดอุณหภูมิของเรามันทำงานด้วยระบบอินฟราเรดนะนี่นะคะความร้อนมันจะค่อยๆขยับขึ้นนะเพื่อนๆทำการน็อกวายเพื่อนๆอย่าทิ้งเตาไปไหนนะคะต้องเฝ้านะเพราะว่ามันใช้เวลาเพียงแค่แป๊บเดียวนะคะเราก็จะได้อุณหภูมิที่เราต้องการถ้าเพื่อนๆทิ้งเตาไปไหนนะอุณหภูมิมันอาจขึ้นสูงถึง 50-60 นะแอลกอฮอล์จะระเหยหมดนะคะนี่นะคะเราคนเบาๆแบบนี้ก็พอแล้วนะแล้วก็ใช้ตัววัดอุณหภูมิยิงไปด้วยเห็นไหมคะมันจะได้ที่40องศาเป๊ะเลยเราก็จะปิดเตาค่ะตอนนี้เราก็ปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะยกหม้อวายออกจากเตาทันทีนะเพราะว่าเตาของเรายังมีความร้อนอยู่นะถ้าเพื่อนๆตั้งหม้อวายคาเตาไว้นะคะความร้อนมันอาจจะขึ้นสูงถึง50องศานะพอเรายกหม้อวายออกจากเตาเรียบร้อยนะคะเราจะต้องพักให้วายเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะถึงจะเทลงถังสำหรับบ่มได้นะคะเพื่อนๆอย่าเทวายลงถังในขณะที่วายยังมีอุณหภูมิสูงนะเพราะว่าวายมันจะเกิดเป็นไอน้ำนะคะแล้วก็เป็นฝ้าขาวในระยะเวลาที่เพื่อนๆบ่มไปมันอาจจะเกิดกลิ่นเหม็นเน่าได้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตในขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้ป้าหมูก็พักวายกล้วยหมักข้าวหมากนะคะเป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราก็จะเทลงถังสำหรับบ่มได้เลยค่ะ
ตอนนี้เราก็เทไวน์ลงถังบ่มเรียบร้อยแล้วนะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆ นกยีสต์2ขั้นตอนนะโดยการเติมสารโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟด์ค่ะสารตัวนี้นะคะเรียกอีกชื่อนึงก็คือสาร KMS นะเพื่อนๆมันช่วยคงสภาพสีกลิ่นรสนะทำให้ไวน์ของเรานะคะมีสีสันที่สวยงามนะไม่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่เราทำมากนักนะคะใครที่สั่งซื้อสารเสริมจากป้าหมูนะคะจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะคะเราใช้ตามคลิปที่ป้าสอนได้เลยนะสูตรไวน์ของป้าหมูนะคะ 5-6 ลิตรนะเราจะใช้ที่2ช้อนค่ะตัก2ช้อนแบบนี้เทลงไปในถังเลย2ช้อนสาร KMS นะคะมันละลายค่อนข้างง่ายนะเราตักเทลงไปในถังเนี่ยมันก็ละลายได้ทันทีเลยนะคะสารเคมีทุกชนิดมีอันตรายนะห้ามสูดดมและเก็บให้พ้นมือเด็กด้วยนะคะเราเติมสาร KMS ลงไปเพื่อนๆปิดฝาถังให้สนิทเลยบ่มผ่านไป2คืนให้เพื่อนๆมาตรวจถังนะคะถ้าถังกดบุ๋มๆแบบนี้เราก็บ่มในอุณหภูมิห้องปกติเลยค่ะแต่ถ้าถังบวมถังตึงกดไม่ลงไวน์มันเกิดสปาร์กิ้งไวน์นะคะให้เพื่อนๆมาคลายฝาถังออกครึ่งเกลียวเหมือนตอนที่เราหมักนะและบ่มในอุณหภูมิห้องเลยค่ะบ่มยาวไปได้เลยนะจนกว่าไวน์ที่เราทำเนี่ยน้ำจะใสแล้วเพื่อนๆก็เทเปลี่ยนขวดนะคะป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะประมาณ 7-10 วันนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่าไวน์กล้วยหมักข้าวหมากรสชาติจะถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวน์กล้วยน้ำว้าหมักข้าวหมากนะคะเราบ่มในอุณหภูมิห้องได้10วันแล้วนะคะน้ำไวน์ก็มีความใสในระดับหนึ่งเลยนะวันนี้ป้าหมูจะมาสอนเพื่อนๆเก็บไวน์ลงขวดนะคะโดยการเติมสารโพแทสเซียมซอร์เบตค่ะสารโพแทสเซียมซอร์เบตลักษณะเขาจะเป็นเม็ดแท่งๆเหมือนป้องอ้อยแบบนี้นะคะสารตัวนี้มันจะเข้าไปฆ่าเชื้อยีสต์นะคะยับยั้งการเจริญเติบโตของยีสต์ใครที่สั่งซื้อสารจากป้าหมูไปจะได้ช้อนแบบนี้ไปด้วยนะเราจะใช้ตามคลิปที่ป้าหมูสอนนะคะขวด 300-500 ml เราจะใช้ซอร์เบตที่1ช้อนนี่นะคะตัก1ช้อนแบบนี้ใส่ลงไปเลยวิธีการยกถังนะคะเราจะยกแบบเบามือนะเพื่อนๆเกร็งข้อมือไว้นะนี่นะคะเราเกร็งข้อมือยกถังนะตะกอนที่อยู่ก้นถังมันจะไม่ขึ้นมาด้วยนะคะเราก็จะได้น้ำไวน์ที่ใสแบบนี้เลยหลังจากที่เราเทไวน์ลงขวดเรียบร้อยเพื่อนๆก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะเขียนสติกเกอร์มาติดไว้ว่าเราหมักไวน์อะไรนะคะตั้งบ่มในอุณหภูมิห้องยาวๆเลยมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะคะถามป้าหมูเข้ามาว่าไวน์จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นไหมถ้าทำในสูตรของป้าหมูนะคะป้าหมูไม่เคยแช่ตู้เย็นนะเราจะแช่เฉพาะขวดที่เราจะดื่มเท่านั้นนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ทำนะคะจะตั้งในอุณหภูมิห้องเลยนะเราบ่มในอุณหภูมิห้องนะเพื่อนๆดูนะเพียงแค่ 7-10 วันเนี่ยความใสมันจะได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งบ่มเป็นเดือนนะเพื่อนๆเห็นไหมอันเนี้ยน้ำไวน์นี่คือใสกิ๊กเลยตะกอนจะไปอยู่ก้นขวดค่ะตะกอนจะน้อยมากเพื่อนๆเห็นไหมเป็นไวน์ฮอนนะคะตัวนี้เป็นไวน์ฮอนน้ำผึ้งมะนาวเขาจะเป็นสปาร์กิ้งไวน์นะคะก็ขวดจะแข็งแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมคะความใสน่าดื่มไหมเนี่ยค่ะมันเป็นการบ่มมันเป็นการบ่มค่ะเพื่อนๆการบ่มเนี่ยมันได้ทั้งความใสของไวน์แล้วก็ได้ทั้งรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นด้วยนะวันนี้เราจะมาลองชิมค่ะว่าไวน์กล้วยน้ำว้าหมักข้าวหมากของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆดูสีไวน์น่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะโอ้โหเพื่อนๆกินมันหอมมากๆอร่อยมันมีความหวานกลมกล่อมของข้าวหมากอ่ะมันมีความละมุนของข้าวหมากมันจะไม่หวานแหลมเหมือนการหมักไวน์ด้วยยีสต์นะคะ
การหมักไวน์ด้วยยีสต์สังเคราะห์เนี่ยมันจะมีความแหลมของยีสต์นะแต่ตัวนี้เราใช้เข้าหมักมาเป็นหัวเชื้อในการหมักไวน์นะคะรสชาติร้อนแรงเลยนะเราจิบเข้าไปเนี่ยร้อนคอร้อนท้องวูบวาบเลยนะแต่ว่ามันมีความนุ่มในปากอ่ะเพื่อนๆมันอบอวลไวน์กล้วยน้ำว้าหมักข้าวหมากเนี่ยเป็นอะไรที่ลงตัวมากเพื่อนๆอร่อยไม่มีกลิ่นสาโทนะเพื่อนๆนะหลายท่านเลยที่ถามป้าหมูเข้ามาว่าป้าหมูหมักไวน์ไปแล้วมีกลิ่นสาโททำอย่างไรถ้าทำในสูตรของป้าหมูนะแทบไม่มีกลิ่นสาโทเลยนะในส่วนผสมในการทำไวน์นะป้าหมูใช้ไซรัปเข้ามาช่วยนะคะมันให้ทั้งสีสันมันให้ทั้งกลิ่นนะรสชาติก็ดีด้วยนะคะเราเก็บไวน์ในระยะยาวเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆมันจะไม่มีกลิ่นสาโทเลยนะถ้าใครทำไวน์ตามสูตรของป้าหมูจะรู้นะคะคือกินเนี่ยหอมระมุนอร่อยมากมีแบ่งชิมนะคะเพื่อนท่านใดสนใจอยากชิมเนี่ยทักได้เลยป้าหมูจะแปะไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะเพื่อนๆทำตามคลิปวิดีโอที่ป้าหมูสอนได้เลยนะเพราะว่ามากี่วันนะป้าหมูบอกหมดสัดส่วนอะไรใส่อะไรเท่าไหร่ป้าหมูบอกหมดนะไม่มีกั๊กนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำไวน์อย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านค่ะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ